อ๋อเมริกาโทรจากโคราชนะคะเมริกาเวริกาโอเวริกาโอเคจากโคราชบ้านเองอ่ะว่าไปครับพอดีตอนนี้เขาล็อกดาวน์แล้วทีนี้หนูก็เลยอยากจะขอคำแนะนำจากลูกงอเลยค่ะว่าหนูจะต้องทำยังไงดีคะ อธิบายคำว่าน็อกดาวน์ให้ฟังดีๆสิว่าแถวนั้นแถวที่อยู่คือเขาไม่ให้เข้าในเขตพื้นที่สีแดงแล้วนะคะทั้งจังหวัดโคราชนี่แหละทั้งจังหวัดเลยเหรอไม่ค่ะหมายถึงนนทบุรีนะคะของโคราชนี่คือเป็นสีส้มอยู่แต่ถ้าหนูไปหาลุงออกหนูต้องกลับมาต้องโดนกักตัว14 วันนะคะเดี๋ยวคุณอยู่โคราชนะค่ะอำเภออำเภอสูงเนินค่ะฟังแปลว่าทั้งอำเภอเขาล็อกใช่ไหมตอนนั้นน่ะที่โคราชยังไม่ล็อกค่ะแต่ที่นนทบุรีล็อกแล้วเฮ้ยจริงเหรอใช่ป่ะค่ะนนทบุรีเป็นพื้นที่สีแดงแล้วค่ะหลักปฏิบัติเนี่ยฮะไม่ได้มีหลักปฏิบัติยังไม่ชัดเจนเหรอน้องพูดค่ะไม่มั้งผมอยู่นนทบุรีนะเพราะว่าค่ะเพราะว่ามันมี28 จังหวัดนะคะที่ประกาศไม่ให้เดินทางเข้าโอเคฟังมันข้อมูลนี้ไม่น่าจะใช่นะถ้าเป็นการล็อกในส่วนในส่วนหนึ่งเช่นมันมีตลาดล็อกเฉพาะบริเวณตลาดโอเคพื้นที่สีแดงแต่ไม่ใช่ล็อกทั้งจังหวัดนะอ๋อแสดงว่าหนูก็ไปหาลุงหอกได้เลยใช่ไหมคะก็ไปมาได้ด้วยสบายๆเนี่ยพอดีหนูโทรถามคุณหมอที่โรงพยาบาลสูงเนินนะคะเขาบอกว่าถ้านนตอนนี้นนทบุรีเป็นพื้นที่สีแดงถ้าใครไปกลับมาต้องโดนกักตัว14 วันอ๋ออ๋อพอเข้าใจได้ทางนั้นนะถ้าใครมาจังหวัดนนท์และจะกลับบ้านเนี่ยต้องถูกกักตัว14 วันใช่ค่ะเอางั้นเหรอค่ะอ๋อเขาล็อกโดยวิธีนี้เลยเหรอค่ะตอนแรกหนูตั้งใจเดี๋ยวฟังก่อนอย่าย้อนบ่อยตอนนี้อย่าย้อนบ่อยนะครับแล้วทีนี้หนูก็เลยโทรปรึกษาหมอที่โรงพยาบาลนะคะว่าถ้าหนูไปนนทบุรีแล้วกลับมาเนี่ยจะถูกกักตัวไหมคะเขาบอกว่าถูกกักแน่นอนเพราะว่านนทบุรีเป็นพื้นที่โอเคเข้าใจแล้วอย่าพูดย้อนหลายครั้งเนี่ยผมเข้าใจแล้วนะค่ะทีนี้ก็มาเข้าใจตัวเราต้องก่อให้มันตรงกันค่ะนะโอ้ยังงั้นใช่เหรอถ้ามันถึงขนาดนี้มันก็ไม่มีวิธีอื่นใดเลือกไปก่อนใช้โทรศัพท์รักษากันเนี่ยใช่ไหมฮะค่ะไม่มีมนุษย์หน้าไหนมากักตัวเราได้เนาะค่ะใช่ค่ะใช้สิ่งที่มันวิเศษสุดยิ่งดีกว่าโอเคนะเอานาทีนี้โทรมาตอนนี้ถามว่าร่างกายมีอะไรดีขึ้นหรือมีอะไรแย่ลงมีอะไรที่จะให้ช่วยเดี๋ยวนี้มากค่ะอะไรบางที่ยังไม่ดีทีนี้ส่วนที่ยังไม่ดีก็ไม่มีค่ะแต่ว่าหนูก็อยากจะไปสัมผัสตรงอีกโอเคถ้าเมื่อเวลาทางการเขาห้ามก็อย่ากระทําแล้วออกมาจากสูงเนินแล้วจะเข้าสูงต่ําไม่ได้เข้าสูงไม่ได้ก็ไปหาสูงต่ําก็ไม่ไหวสูงเนินก็ไม่ได้มันก็ไปหาสูงต่ําสูงต่ําคือไฮโลนะโยมก็เลยอยากจะขอคําแนะนําจากคุณลุงอะค่ะว่าอันนี้พูดแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยพูดแล้วเราใช้โทรศัพท์นี่แหละก็ใช่อันนี้อย่างจะเอาอีกป่ะเนี่ยแล้วก็มีทางเดียวใช้โทรศัพท์ใช่ไหมค่ะใช่นะที่ใช้อยู่เดี๋ยวนี้แหละค่ะโอเคก็คือหน้าจอเรานี่แหละโอเคไหมโอเคครับเออก็ท้ายรายการสิพลังงานก็ให้กันทุกคืนทุกเย็นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะค่ะวันนี้จะเอาพลังงานเสียงหรือแสงนะวันนี้ที่หน้าจอเนี่ยอยากได้เสียงค่ะอยากได้เสียงนี่ก็รอคอยกันเลยพร้อมยังได้ค่ะตรงแค่นี้กันเนาะค่ะขอบพระคุณค่ะลุงหอสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับนั่นแหละถ้าพูดจบแล้วก็จะย้อนจนเกินไปจนเกิน